นี้ท่านกำลังรับชมช่อง8 TCG ไทยเทโลชีแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS 6T-band ความถี่ frequency 1.635 polarization horizontal รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการคนพยากรณ์นะครับมาอีกแล้วในช่วงกลางคืนนะครับ3-5 ทุ่มกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์นะครับคนพยากรณ์นะครับมาในทุกๆ2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะฮะแล้วที่สำคัญคือมาวันศุกร์นะครับวันที่หลายคนเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านเพราะฉะนั้นนอนดึกได้นะครับใครที่ชอบนอนดึกแล้วบางทีเราผ่านมา5 วันนะครับทำงานมาเหนื่อยเหลือเกินนะครับต้องทำงานหาเงินนะครับใช้หนี้สินอะไรก็ว่ากันไปบางคนก็มีปัญหาในชีวิตในแต่ละสัปดาห์นะสะสมมาตั้งแต่วันเสาร์นะครับมาจนถึงวันนี้นะครับวันศุกร์ใครที่มีปัญหาเรื่องใดนะครับแล้วคิดไม่ออกทั้งเป็นเรื่องงานนะครับเรื่องการเงินเรื่องของความรักหรือจะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับไม่ว่าตัวเราเองหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือจะเป็นแฟนเรานะครับลูกนะครับลูกหลานใครได้หมดนะถ้าเราทราบวันเดือนปีเกิดของเขานะครับถามมันในรายการได้นะไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นของเราคนเดียวนะครับผมดูให้หมดเลยนะใครที่อยากจะทราบนะครับดูของแฟนบางทีเราเป็นห่วงนะว่าเป็นห่วงแฟนเราน่ารักมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาออกไปนู่นไปนี่ไปไหนเนาะนะถามอาจารย์ซินี่แม่เป็นห่วงมากไงว่ากลัวจะไปแล้วมันไปพัดหลงนะครับกลับบ้านไม่ถูกก็อยากจะรู้ว่าไปไหนก็ถามมาในรายการนี้ได้นะจะดูให้นะครับแต่รับให้ได้นะเวลาถ้าผมตอบไปนะครับรับคำตอบให้ได้วันนี้ครับรายการคนพยากรณ์มีช่องทางการติดต่อทาง SMS นะครับทางเบอร์453-5885นะครับขึ้นที่หน้าจอนะครับขึ้นที่หน้าจอนี้453-5885นะครับทาง Channel 8นะครับ Channel 8นะหรือว่าไทย TV 8นะครับทางเว็บไซต์เราก็สามารถดูนะดูทั้งในเว็บไซต์นะครับเผื่อจะไปต่างจังหวัดหรือจะแนะนำเพื่อนนะครับรายการนี้ดูจากต่างประเทศก็ได้นะครับทางเว็บไซต์ขึ้นหน้าจอนะครับ www นะครับ www.thaitv8 นะ thaitv8 นะครับนี่โอ้โหอย่างนี้เลยนะนี่แหละนะดูไปนะครับใครสายตาสั้นยาวก็เห็นหมดเลยนะครับอยู่ไกลๆก็เห็นนะก็เนี่ยครับไทยทีวี8นะครับใหญ่ดีนะเหมาะกับผมเนี่ยสายตาสั้นเนี่ยแหละครับ Facebook ก็มีนะครับไทยทีวี8ใครที่ต้องการดูย้อนหลังหรือจะดูรายการอื่นนะครับผังรายการอื่นๆได้หมดเลยนะครับนะก็ตามนั้นแหละนะครับมาคราวนี้วันนี้มีอะไรบ้างนะครับช่วงแรกจะพูดให้ฟังเรื่องของการที่เราเนี่ยเดือนนี้นะครับพฤศจิกาหลายคนร้อนอกร้อนใจวุ่นวายใจรู้สึกมันมีอะไรที่มันอึมครึมนะครับเพราะฉะนั้นบางคนยังไม่รู้เลยว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับตัวเองนะหรือว่ากับเพื่อนกับแฟนนะครับกับคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นช่วงแรกจะพูดถึงนะครับคนที่เกิดในแต่ละวันว่าเดือนนี้ครับเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับในแต่ละวันนะครับคนที่เกิดในแต่ละวันเดือนนี้เรื่องอะไรที่มันเด่นที่สุดผมจะเอามาพูดให้ฟังว่าคุณต้องเกิดเดือนนี้แหละหรือต้องระวังเรื่องนี้แหละเราจะได้ป้องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงแรกนะคอยฟังนะครับคอยฟังของเราแล้วก็ของคนที่เรารู้จักนะครับคนที่เกิดในตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับถึงวันเสาร์วันศุกร์นะครับยาวเลยช่วงที่2เป็นช่วงของการดูดวงตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นใครที่ส่ง SMS เข้ามาทาง453-5885นะครับก็จะขึ้นที่หน้าจอนะแล้วใครที่อยากจะพูดร่วมคุยนะครับอะไรก็ได้นะและผมจะมีคำถามมาถามคุณผู้ชมท่านใดที่ตอบถูกก็จะได้รับการตอบนะครับคำพยากรณ์จากผม2 ข้อนะครับ2 ข้อใครมั่นใจว่าตอบ
ถูกนะครับ ก็ส่งมาหรือถามเรา2ข้อได้เลยนะครับแต่ถ้าปกติก็1คน1คำถามนะครับแล้วก็ช่วงต่อมาดูดวงนะครับรายสัปดาห์หลัง4ทุ่มมานะครับวันนี้หลัง4ทุ่มจะพูดถึงเรื่องบ้านเมืองเรานะครับทำอย่างไรดีในสภาวะความรู้สึกนะครับอึมครึมเช่นนี้นะครับมันจะยังไงต่อก็ไม่รู้แหละแต่ก็จะพูดให้ฟังว่าจะช่วยนะครับช่วยเหลือประเทศชาติและช่วยเหลือตัวเราเองเนี่ยได้อย่างไรในบรรยากาศของเดือนนี้นะครับวันนี้จะพูดให้ฟังนะทำยังไงให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นนะครับวันนี้จะพูดให้ฟังแล้วพอหลังจากนั้นก็เป็นดูดวงตัวต่อตัวนะครับช่วงสุดท้ายเป็นช่วงของการสวดมนต์นะครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะมาเริ่มต้นกันเลยเนาะใครที่อย่าลืมนะเบอร์โทรศัพท์นะครับ4535885นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ใช่เบอร์โทรที่เป็น SMS นะครับ SMS ที่ส่งเข้ามาแล้วก็จะคุยแล้วก็รีบคุยนะเวลาพิมพ์ก็พิมพ์ชื่อวันที่นะครับวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดเรื่องที่อยากทราบเรื่องเดียวพอนะครับแล้วก็จังหวัดอะไรก็ส่งเข้ามากันด้วยนะอย่าลืมนะครับชื่อวันที่เดือนปีเวลาหรือแล้วก็เรื่องที่อยากทราบเรื่องเดียวนะครับแล้วก็เขียนมาจากจังหวัดไหนหรืออยู่เขตอะไรอย่างนี้นะครับบางบอนแบบนี้นะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มต้นกันเรื่องของท่านที่เกิดในแต่ละวันนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องถามด้วยก่อนอย่าลืมแน่ผมมีคำถามมาถามใครที่ทายถูกได้รัดคิวเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือนอกจากรัดคิวแล้วนะครับยังมีนะเรื่องของดูได้2ข้อนะครับคำถามวันนี้ถามเรื่องประเทศไทยในจังหวัดในประเทศบ้างนะครับวันนี้อยากทราบว่าใครที่ตอบถูกนะรีบๆตอบมานะครับจังหวัดอะไรผลิตเกลือนะครับมากที่สุดในประเทศเกลือนะเรานึกถึงเกลือนะครับมี4จังหวัดเป็นช้อยส์ให้เลือกดังนี้สมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับสมุทรปราการนะครับแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์3สมุทรนะครับแล้วก็อีก1ประจวบนะครับนะดูซิว่าจังหวัดอะไรที่ผลิตเกลือมากที่สุดนะครับแล้วก็รีบส่งเข้ามาใครตอบถูกก็ได้2คำถามเด้อมาเริ่มต้นกันเรื่องของคนที่เกิดในแต่ละวันนะครับเรื่องในเดือนนี้ต้องระวังเรื่องอะไรบ้างมาเลยคนแรกคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะช่วงนะครับเดือนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับหรือการเดินทางนะครับระวังถูกเพื่อนหักหลังนะครับมีการผิดนัดเดินทางนัดหมายแล้วไม่ตรงตามเวลาหรือว่าถูกยกเลิกการนัดหมายนะครับพี่น้องป่วยไม่สบายนะครับคนในครอบครัวไม่สบายนี่เห็นไหมมันมีอะไรที่มันอึมครึมไม่ค่อยดีนะครับแต่สิ่งที่ดีคือถ้าหวังนะครับนะจะอยากได้ของอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าแม่มันอยากได้จังเลยแล้วก็คิดไว้นานแล้วนะครับเดือนนี้ยังมีข่าวดีนะในสิ่งที่เรารอคอยนะครับแต่สิ่งที่มันไม่ค่อยดีนะครับคือเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านแล้วก็ถ้ามีการทำธุรกิจกับเพื่อนหรือว่าทำอะไรร่วมกับเพื่อนนะครับจะมีปัญหากันหรือว่าทะเลาะกันนะครับกับเพื่อนแล้วก็อีกอย่างนึงคือการเดินทางการนัดหมายจะถูกเลื่อนถูกยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดว่าที่นี่แหละสิ่งเหล่านี้จะเจอนะครับเราก็เตรียมหาวิธีป้องกันเอาแล้วกันว่าจะแก้อย่างไรถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้นะครับแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับจะนำเรื่องเดือดร้อนนะครับเรื่องร้อนใจนะครับมาให้นะมาให้เราแก้หรือมาให้เราฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวไว้นะเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับครอบครัวล้วนๆเลยอย่างเช่นอย่างแรกเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของคนในบ้านนะครับจะมีการทะเลาะมีเรื่องขัดแย้งนะครับมีปัญหากับคนในบ้านนะครับคนในครอบครัวญาติผีน้องก็ได้ครับทำให้เราร้อนอกร้อนใจทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะครับระวังอารมณ์ให้มากๆอย่างที่สองคือจะมีปัญหาเรื่องของใช้ในบ้านเสียหายนะครับหรือสูญหายนะครับเช่นพวก
เสียหายอย่างเช่นพวกทีวีนะครับตู้เย็นนะแอร์นะครับน้ำหยดติ๊กๆๆเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในบ้านจะพังนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเก็บตังค์เอาไว้เตรียมเพื่อเอาไว้ซ่อมหรือซื้อนะครับอีกอย่างนึงนะครับคนเกิดวันจันทร์จะมีปัญหาเนี่ยในเรื่องของสุขภาพระวังป่วยนะครับไม่สบายจากการพักผ่อนนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังดีๆนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเดือนนี้นะครับคนเกิดในวันอังคารนะครับจะเป็นเรื่องที่แบบอะไรที่มันปรับฉับพลันนะครับเป็นได้ทั้งเสียเงินแบบฉับพลันนะครับมีรายจ่ายที่มองไม่เห็นเข้ามานะครับเช่นอาจจะเป็นญาติป่วยซื้อของที่ไม่คิดว่าจะต้องซื้อก็ต้องซื้อนะครับหรือจะเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดนะครับเข้ามาหลายตัวนะครับทำให้เราหมดตังค์นะเนี่ยต้นเดือนอยู่ปั๊บเดี๋ยวก็จะหมดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของเงินทองนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าดีหน่อยนะครับคือเรื่องความรักช่วงนี้คนเกิดวันอังคารเนี่ยวัยวานพึ่งพาอาศัยนะครับกับคนที่เรารักได้นะครับจะพูดคุยเจรจาสิ่งใดสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ปากยังดีอยู่เพราะฉะนั้นใช้นะครับวาจาให้แนบเนียนแล้วก็ให้อารมณ์รวยนะครับอย่ารุนแรงและจะสำเร็จนะครับอย่าลืม4535885นะแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมถามมาไว้นะครับว่าจังหวัดอะไรนะครับที่ผลิตเกลือนะครับผลิตเกลือมากที่สุดนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะดังนั้นใครที่อยากจะตอบนะครับให้ผมตอบก่อนใครเพื่อนเลยก็หรือว่ารัดคิวนะครับหรือจะได้ตอบอีก2คำถามนะครับก็ส่งเข้ามาแล้วตอบให้ถูกนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยช่วงนี้นะครับเดือนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องการเงินนะครับข้อดีก่อนข้อดีคือมีเงินเข้ามีโชคฟุกๆนะคนเกิดวันพุธนี่มีโชคฟุกๆนะโชคจากการเงินนะครับการเจรจาต่อรองสิ่งใดไหว้วานขอหยิบขอยืมสำเร็จนี่สำเร็จนะครับแต่ข้อเสียคือเงินถ้าได้มาปุ๊บมันออกปั๊บเลยนะมันมีรายได้จุกจิกนะครับหรือว่าไปทวงหนี้สินนะครับไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับหรือไปขอหยิบขอยืมได้มานะแต่ได้มาปุ๊บก็เตรียมรายจ่ายเพียบเลยนะมาเป็นหางว่าวเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับรายจ่ายเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธเนี่ยถ้าเราอุดรอยรั่วได้เนี่ยมันจะเหลือนะครับมันจะสะสมเหลือดังนั้นคนเกิดวันพุธนี่เรื่องเงินล้วนๆนะครับและอีกอย่างนึงนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับของคนเกิดวันพุธเนี่ยนะครับ คือเรื่องของงานนะครับช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องงานนะเรื่องงานเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารระวังทำงานเกือบไม่ทันนะครับแปลว่าไฟมันจะลมก้นนะในช่วงเดือนนี้มากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นต้องรีบเคลียร์งานด่วนนะไม่งั้นเราปลายเดือนนี้ยุ่งนะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับช่วงนี้ดวงชะตาเนี่ยมันมีปัญหาหลายเรื่องนะครับอย่างแรกเลยคือระวังป่วยนะครับไม่สบายเป็นหวัดนะครับมีดวงเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของรถเรื่องของการเดินทางนะครับเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของหน้าตาในสังคมแปลว่าอาจจะต้องไปเที่ยวนะครับหรือมีงานคนนู้นแต่งงานคนนี้บวชนะครับคนนี้ไปสังสรรค์กินเลี้ยงโอ้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยรายจ่ายเยอะนะครับแล้วก็เรื่องงานนะครับปัญหาคือจะมีปัญหากับหัวหน้านะครับเจ้านายคนที่เราก็เรียกอาวุโสนะครับอาวุโสกว่าเรานะครับคนที่อายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าเนี่ยจะทำให้เราร้อนอกร้อนใจในช่วงนี้นะครับเดือนนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับสมุทรสงครามนะคุณธนิษฐานะครับบอกว่าเกลือนี่มันน่าจะมีนะที่สมุทรสงครามเนี่ยเยอะมากๆเลยนะใครที่เคยไปสมุทรสงครามนี่ก็อาจจะแบบโอ้โหขับรถนะขับไปขับมาไม่ค่อยเจอหรอกเกลือเพราะมันไม่ถูกไงมีจังหวัดอื่นนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ถูกนะครับเหลือสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับแล้วก็ประจวบนะครับจังหวัดอะไรที่มากกว่าสมุทรสงครามนะจริงๆผมนี่เป็นโรคสมัยเด็กๆจำไม่ได้บรรดาจังหวัด3สมุทรนี่นะ
จังหวัดไหนมีฟาร์มจระเข้จังหวัดไหนมีเกลือจังหวัดไหนมีพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะลืมจำไม่ได้สูตรอะไรกินไม่รู้จำสลับกันไปสลับกันมามั่วหมดเลยหรือว่าตลาดน้ำนะครับเนี่ยที่อัมพวันอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยสมัยเด็กๆจำไม่ได้นะครับแต่โตมาบางอย่างยังดึงไม่ออกเลยเอามาคราวนี้คุยต่อเมื่อสักครู่นี้คนเกิดพฤหัสแล้วต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยช่วงนี้นะครับทำอะไรรีบทำนะครับมีโชคเฮงฟลุกมีเงินรายได้พิเศษนะครับมีข่าวดีจากแฟนนะครับอะไรหลายอย่างที่มันคุมเครือที่มันอึมครึมมันจะเริ่มสว่างสวยทำอะไรจะประสบความสำเร็จไปอย่างดีเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์นี่ถือว่าเป็นวันที่เฮงนะครับวันที่เฮงนะแล้วก็ดีหลายๆเรื่องนะครับถามว่าอุปสรรคมีไหมมันก็มีนะใครที่คิดว่าช่วงไหนที่มันดีแล้วมันราบรื่นแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยมันน้อยมากนะครับแต่ว่าคนเกิดวันศุกร์เนี่ยจะประเภทแบบมีอุปสรรคฟันฝ่าอุปสรรคแต่พอฟันฝ่าเสร็จปุ๊บสุดท้ายได้ของที่เราต้องการเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราเหนื่อยและคุ้มมันก็ยังดีกว่าที่เหนื่อยแล้วไม่ได้หรือว่านอนสบายแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้เงินและความประมาทในชีวิตนะครับบางทีช่วงนี้เราทำอะไรแล้วมันก็สำเร็จนะครับพอสำเร็จปุ๊บมันก็ย่ำใจบางทีได้ตังมาตลอดเวลาแล้วเราก็ใช้นะครับประมาทนะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์อย่าประมาทในชีวิตนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังป่วยไม่สบายเป็นหวัดนะครับเป็นหวัดนะต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะครับสุดท้ายวันเสาร์เพราะนั้นใครที่รีบส่งเข้ามากันนะใครที่มีปัญหาชีวิตนะครับตัวเราเองหรือของคุณพ่อคุณแม่ใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ดูลูกๆได้นะครับดูลูกๆได้นะเพราะฉะนั้นส่วนบางคนนะใครที่อยากจะดูดวงนะครับกับผมนะแบบตัวต่อตัวนะครับก็เบอร์เนี่ยที่ขึ้นหน้าจอ0811102450นะครับแต่คิวก็ประมาณ2เดือนนะครับตอนนี้2เดือนนี่เคลียร์มาแล้วนะจาก4เดือนหรือ3ตอนนี้พยายามบีบดูให้เยอะขึ้นเหลือ2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะดูนะครับนัดช่วงนี้ก็อีก2เดือนนู่นเลยเจอกันเพราะฉะนั้นเสียได้ตังค์นะรอกว่าจะถึงวันนั้นวุ่นวายนี่เดี๋ยวดูรายการนี้ดีกว่านะแล้วก็ส่ง SMS มานะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็อย่าไปเสียตังค์ดูเลยนะมาดูเนี่ยอย่างนี้ดีกว่านะคนละคำถามนะครับแล้วก็4สัปดาห์มันก็ได้4คำถามแล้วนะครับ2เดือน8คำถามก็หมดชีวิตแล้วนะสบายๆนะครับดีไหมเอานี่แหละไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาไม่ค่อยรู้จะเอาตังค์ทำไมมาวันนี้นะครับเรื่องของคนเกิดวันเสาร์นะครับช่วงนี้นี่เห็นมาเลยนะคนเกิดวันเสาร์นะครับเรื่องงานล้วนๆช่วงนี้งานระวังทำไม่ทันมีปัญหากับหัวหน้านะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานหักหลังแล้วก็ลูกน้องนะครับสร้างปัญหาให้เราต้องไปรับผิดชอบแทนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันเสาร์นี่ชีวิตเรื่องความรักเนี่ยเชื่องคู่ก็ไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรนักนะครับแล้วก็เรื่องของที่บ้านครอบครัวนะครับก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่ซีเรียสนะครับแต่เรื่องงานเนี่ยซีเรียสมากๆนะครับจะวุ่นวายเยอะกิจกรรมนะครับทางสังคมเยอะนะครับกิจกรรมทางสังคมเยอะมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์นี่ระวังเรื่องของการใช้สตินะครับมันจะฟิลขาดเยอะขึ้นบ่อยขึ้นนะครับทำให้เรารู้สึกได้ว่าทำไมทุกอย่างมันเป็นอุปสรรคมันเป็นปัญหามันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับคนเกิดวันเสาร์เพราะฉะนั้นทางแก้ทำอะไรให้ช้าลงนะครับมีสติมีสมาธินะครับในการทำงานอย่าฟุ้งเฟ้ออย่าวิตกกังวลนะครับคนเราวิตกกังวลบางคนเนี่ยคิดมากคิดว่าไอ้สิ่งนั้นจะเกิดสิ่งนี้จะเกิดไปคิดไป10เรื่องนะครับเกิดขึ้นจริงๆแค่ 2-3 เรื่องนะชีวิตส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะเกิดวันเสาร์นะครับก็จะเจอแต่เรื่องแบบเนี้ยนะครับนี่แหละอย่าลืมเมื่อสักครู่นี้นะนี่ครบ7วันแล้วนะเดี๋ยวเราจะดูดวงแล้วนะครับอย่าลืมผมถามไปว่านะจังหวัดอะไรที่ผลิตเกลือนะครับมากที่สุดนะในประเทศไทยเหลือสมุทรสาครสมุทรปราการแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะที่ใดนะครับใบ้ให้หน่อยคือใครที่มักจะลงไปนะครับขับไปแถวเพชรบุรีหัวหินนะครับมันจะมีอยู่จังหวัดหนึ่งเห็นไหมก่อนหน้านั้นนะโอ้โหเป็น
เป็นภูเขาเกลือเลยนะเยอะมากนะครับคนไทยสมัยก่อนนี่ขโมยเกลือกันเลยนะในยุคสมัยก่อนที่แบบข้าวยากหมากแพงเกลือแพงนี่ขโมยเกลือกันเลยนะครับก็มายุคปัจจุบันเมื่อกี้ก็นึกนะไม่เห็นค่อยได้ใส่เลยเกลือนะรู้ว่าเราไม่ได้ทำกับข้าวเองไม่รู้นะก็ใส่น้ำปลานะครับใส่น้ำปลานะใส่พวกซอสนะครับซีอิ๊วขาวแทนแบบนี้นะครับก็ยุคปัจจุบันเกลือก็ถือว่าลดนะครับลดบทบาทลงน้อยกว่าสมัยก่อนนิดนึงนะครับมาเราจะดูดวงกันนะครับใครที่ส่งมาเออจริงๆนะสมุทรสาครนะวันอาทิตย์ที่25กุมภาปี39นะครับ25กุมภานะครับ25กุมภาปี2539เนอะเออปีชวดวันอาทิตย์สมุทรสาครนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนี่เก่งมากๆเก่งมากๆสมุทรสาครนะครับมาดูกันคุณอะไรเนี่ยคุณเอเหรอคุณเอมาจากอุบลนะเห็นไหมจะสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์ได้ไหมนะครับเดือนมกราอ๋อมาละคนเดียวกันไหมเนี่ยสู่สาครคนเดียวกันเนาะอ่ะมาถามว่าจะสอบนะครับเข้าธรรมศาสตร์ได้หรือเปล่าเนาะ2539นะวันนี้ก็อายุ17ปี8เดือน9วันนะครับมาดี 23.45 5ทุ่ม45มาดูกันเรื่องของเดือนมกรานะครับมาเจอละพื้นดวงชะตานี่ดังนี้พื้นดวงนะครับก็เรียกว่าเป็นคนธาตุลมนะครับชีวิตทำตามอารมณ์นะครับเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวบทจะไปก็ไปบทจะมาก็มาบทจะไม่เอาก็ไม่เอานะครับทำตามอารมณ์เยอะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีๆนะอีกประการนึงนะครับดาวประจำตัวนะครับเกิดวันอาทิตย์ดาวประจำตัว ในพื้นดวงเป็นดาวศุกร์ ดาวศุกร์อยู่ในภพอริแปลว่าชีวิตไปไหนทำอะไรก็ตามมันมีคนหมั่นไส้อยู่ตลอดเวลาเลยสังเกตไหมนะคุณเอ๋นะไปทำอะไรมีคนหมั่นไส้โดยที่หรือว่าคนมารังแกมาอิจฉามาแกล้งโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็เจอแต่แบบนี้นะครับดาวประจำตนอยู่ภพอริแต่ว่าเป็นดาวที่สดใสสวยงามดาวพฤหัสคือดาวแห่งคุณธรรมนะครับก็เรียกว่าเป็นเกษตราธิบดีแปลว่ามีพลังแห่งคุณธรรมนะแปลว่าเป็นคนที่จิตใจดีนะครับดีเกินเขาเลยแกล้งแค่นั้นแหละนะครับดีเกินขยันเกินคนอื่นเขาทำแบบนี้ไม่ได้เขาจะไปดีอย่างคุณหรือขยันอย่างคุณทำไม่ได้เขาก็เลยฉุดคุณลงมานะครับเพราะฉะนั้นชีวิตก็จะอุปสรรคตลอดเวลาก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็ดีคงอุดมการณ์ความดีเอาไว้นะดวงชะตาช่วงในเดือนนะครับมกราคมกุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับครึ่งปีแรกถ้าหวังผลเรื่องของการเรียนนะครับจะสำเร็จสมหวังแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ชัวร์แน่เพราะฉะนั้นสอบติดชัวร์แค่นั้นแหละง่ายๆนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับเรื่องของการเงินนะเรื่องของการเงินถึงยังหาเงินไม่ได้แต่ใช้เงินเยอะเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินโดยเฉพาะช่วงนะครับช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์2เดือนนี้จะใช้เงินหนักเป็นพิเศษระวังกระเป๋าสตางค์หายของหายอะไรที่เกี่ยวกับเงินมันจะช็อตนะเพราะฉะนั้นระวังดีๆนะครับมาต่อกันอยู่บนนะครับเอ๋อยู่บนจังหวัดอะไรเนี่ยผมอยากรู้บางทีก็อยากรู้นะเวลาเราดูดวงนะว่าดูจากจังหวัดอะไรนะครับหรือว่าใครที่ดูจากชิคาโก้ก็เขียนมานะครับว่าชิคาโก้อิลลินอยนะครับฟลอริดาเขียนมานะหรือถ้าแบบนึกอะไรก็เขียนมาแล้วกันสนุกไปนะตอนนี้อยู่เท็กซัสอะไรกันนะก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะมาคราวนี้คุณทวีจะมีโชคเดือนไหนคุณทวีแบบขี้เกียจเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงละเพราะว่าเสี่ยงทุกงวดทุกมื้อมันเหนื่อยแล้วก็เจ๊งตลอดคุณทวีเลยเลือกที่จะเสี่ยงละไม่รู้คิดอะไรดีถามอาจารย์นัทดีกว่าเอามาเดือนไหนที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะเดือนแรกคือเดือนพฤศจิกาจดไว้นะพฤศจิกานะครับมกรานะแล้วก็มีนานะครับให้3เดือนแล้วเอาไว้เดือนมีนาหมดแล้วก็ค่อยมาถามผมต่อนะเรื่องเสี่ยงโชคนะครับต่อมาคุณจิ๊บบ้านเลขที่35เนี่ยนะอยู่แล้วดีหรือเปล่านะครับ
พวกเลขที่บ้านเลขที่บัตรประชาชนเลขที่ทะเบียนรถนะครับหรือวันที่เกิดเนี่ยมันไม่บังเอิญหรอกนะคุณผู้ชมที่ทำให้เราต้องไปอยู่ที่นี่ต้องได้วันที่นี้นะครับหรือว่าต้องได้ทะเบียนรถแบบนี้นะครับมันมีอะไรที่มันขีดเอาไว้แล้วว่าดวงมันจะเกิดแบบนี้มันจึงต้องเอาวันที่นี้ไปอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ตัวเลขอะไรมาสัมพันธ์กับชีวิตเราถ้าเราสงสัยว่าไอ้เลขนี้มันคืออะไรมันเกี่ยวกับอะไรกับชีวิตดีหรือร้ายถามได้อาจารย์นัทนะครับมาคราวนี้ถามต่อดีกว่าเมื่อสักครู่นี้ถามเรื่องจังหวัดไปแล้วถามเรื่องเงาะบ้านจังหวัดอะไรปลูกเงาะนะครับมากที่สุดในประเทศไทยนะครับจังหวัดอะไรปลูกเงาะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับมีดังนี้ชุมพรนะจันทบุรีระยองแล้วก็ระนองนะครับชุมพรจันทร์ระยองระนองนะครับจังหวัดอะไรปลูกเงาะนะครับมากที่สุดผมเคยไปอยู่จังหวัดหนึ่งนะแล้วก็ไปสวนเงาะเลยนะครับโอ้โหเขาให้เดินทางเลยนะค่อยเดินแบบเด็ดมาเนี่ยนะแล้วก็ปอกกินบางทีเลยเนี่ยบางคนเคยไปกินแบบนี้นะครับผมเคยไปนะอยากให้มันสดจริงๆก็เลยแบบโน้มพวงมาเลยนะแล้วก็มีดตัดแล้วก็เอาฝามันออกแล้วก็กินแล้วก็โน้มกินงั้นเลยนะ 4-5 ลูกเด็ดออกมาอย่างนี้เลยนะอร่อยดีนะหวานเยี่ยมเลยเนี่ยอร่อยจริงๆสมัยเด็กๆในเด็กๆแล้วมาเมื่อสักครู่นี้คุณจิ๊บนะครับบ้านเลขที่35นะพื้นดวงชะตาดาวเลข3เป็นอายุดาวเลข5นะครับเป็นบุญลาภแปลว่าอยู่แล้วนะ1สุขภาพดีขึ้นเป็นดวงนะครับเป็นบ้านที่อยู่แล้วมีพลังในร่างกายมากยิ่งขึ้นนะป่วยไม่สบายจากที่ไหนมาอยู่ที่บ้านเรามาอยู่ในมุมที่เรารู้สึกว่าสบายใจหรือว่ามุมที่เราชอบนั่งที่สุดนั่นแหละอยู่จุดนั้นพักผ่อนจุดนั้นนะครับปั๊บเดียวหายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่แล้วแข็งแรงขึ้นนะครับอยู่แล้วเฮงดาวอังคารเลข3ดาวพฤหัสเลข5นะครับงวดนี้แม้มีโอกาสนะดาว2ดวงเนี่ยนะครับมันจะสปาร์คกันเป็นเครือคู่สมพลทำให้อยู่แล้วนะครับมีหน้าที่การงานนะครับทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับเรานะครับไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนปุ๊บแล้วมันจะดีเฮงในวันรุ่งขึ้นเลยไม่ใช่นะครับมันจะมีอะไรที่มันวุ่นวายคลุกคลิกก่อนแต่ให้รู้ว่าในการปรับเปลี่ยนทุกครั้งเนี่ยชีวิตสุดท้ายแล้วมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนอีกก็ดีขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นบ้านนี้อยู่เฮงนะครับต่อมาคุณกุ้งเมื่อไรจะได้เปลี่ยนรถเนาะมาเรื่องของรถยนต์นะครับเมื่อไรจะได้เปลี่ยนรถใครที่จะส่งถามดวงชะตาเข้ามาก็ต้องพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีเวลาเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบหนึ่งเรื่องนะแล้วก็อยู่จังหวัดอะไรนะครับอยากทราบว่าอยู่จังหวัดอะไรรีบส่งเข้ามานะครับจะตอบให้นะมาดูต่อคุณกุ้งเรื่องของการเปลี่ยนรถนะครับพื้นดวงนะครับต้องเป็นช่วงถ้าปีนี้นะครับปีนี้ยากแหละปีหน้าเฮงกว่าดาวพฤหัสโคจรทับดาวพฤหัสเดิมนะครับหลังสงกรานต์ดีที่สุดนะครับหลังสงกรานต์นะจะมีโอกาสเฮงที่สุดนะครับมาคุยต่อคุณเล็กเมื่อไหร่จะได้งานเนาะเมื่อไหร่เนาะจะได้งานช่วงนี้คนก็ตกงานก็เยอะนะครับแล้วก็พวกบริษัทใหญ่ๆเขาถอนกำลังฐานการผลิตไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราเยอะเหลือเกินนะที่รู้เพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหานะครับเขาเป็นอาจจะเป็นเอนจิเนียร์เป็นผู้บริหารนะครับในแต่ละบริษัทเขาต้องโดนโยกย้ายไปแถวเวียดนามอินโดไปเต็มหมดเลยนะช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีงานอยู่แล้วก็เกาะเก้าอี้ดีๆนะครับเพราะว่าคนมันจะล้นตลาดเดี๋ยวพอเปิดเสรีอาเซียนมานะครับประเทศไทยเราลองนึกดูนะอาเซียนเรานะครับลาวพม่านะครับหรือว่าจะเป็นเวียดนามภาษาอังกฤษเขาแข็งมากสิงคโปร์มันต้องพูดถึงนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์นี่ยิ่งเก่งเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เปิดนะครับอาเซียนเข้ามาเนี่ยสำคัญเวลาไปสมัครอะไรเราจะเจอพวกบุญเจ้าของเป็นชาวต่างชาติกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าภาษาไม่ได้เนี่ยเราจะเจอเพื่อนบ้านเราแย่งงานนะครับแย่งงานกันนะและแถมความขยันเราก็อยู่อันดับท้ายๆนะครับของอาเซียนเราอีกนะครับแล้วก็เรียกว่าทักษะนะครับในตารางที่เขาเขียนมาว่าใน10ประเทศเนี่ยทักษะการทำงานนะครับเราก็อยู่หลังๆอีกนะครับเพราะฉะนั้น
ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะเช่นทั้งทักษะก็ไม่ค่อยดีนะครับขยันก็น้อยนะครับขี้เกียจมากกว่าแล้วก็ภาษาก็ไม่ได้นะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเปิดประเทศครั้งนี้มาเรื่องของคุณเล็กนะครับเรื่องงานพื้นดวงชะตานะครับถ้าจะให้คุณเล็ก คุณเล็กจะเลือกงานนะครับมันมีงานที่เราเกือบจะได้นะครับ อาจจะเงินไม่ค่อยดีนักนะเงินไม่ค่อยดีแต่ก็เราจะรู้สึกได้ว่าถึงไม่ค่อยดีนะแต่ก็อยากให้ทำผมอยากให้ทำนะครับอะไรเข้ามาให้ทำก่อนนะมันมีการในพื้นดวงมีการเลือกงาน บางตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทำไปก่อนมันมีเงื่อนไขดังนี้คืออะไรเข้ามาให้ทำไปก่อนแล้วเราอยู่ได้ไม่ถึงปีหรอกแล้วงานอีกครั้งนึงในการโยกย้ายนะครับจะเป็นงานที่เรามั่นคงแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็มามันจะต้องทำไปก่อนนะครับไม่เกิน1ปีนะครับก็ให้ลุยต่อนะมาดูต่อเรื่องของเดือนที่จะได้นะครับปีนี้ยากแล้วล่ะไปอีกทีนึงคือเร็วที่สุดคือนะครับเดือนมกราช้าที่สุดอีกทีนะครับดาวอาทิตย์ทับดาวพฤหัสอยู่ในช่วงเดือนมีนาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณเล็กรีบอะไรก็ได้นะไปทำก่อนนะครับจะทำกับญาติทำกับเพื่อนทำกับอะไรก็หรือว่ามีใครมีธุรกิจที่เรารู้จักนะครับคนรู้จักเราเขามีธุรกิจอะไรก็ตามไปช่วยเขาทำก่อนก็ได้นะครับแล้วก็อยู่ไม่ถึงปีได้จะได้งานอีกที่หนึ่งที่มันมั่นคงกว่านะครับอยู่กันต่อไปแล้วเรื่องเงาะนะครับจังหวัดที่ปลูกเงาะมากที่สุดคุณผู้ชมเม็ดต่อพวกชุมพรบ้างเนาะอะไรเงี้ยเนาะจันทบุรีถูกต้องครับคุณมาลีเก่งฮะพุธกลางคืนนะครับ7มกราปี19เนาะ7มกรา19 7มกรา19จริงๆคุณผู้ชมเงาะนะครับจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมากที่สุดนะในเรื่องของการปลูกนะครับเงาะนะมันจะมีแบบเงาะโรงเรียนจังหวัดอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับแต่เขาเอาผลผลิตโดยรวมทั้งหมดนะครับเงาะเนี่ยเมืองจันนะครับที่ไปช่วงเทศกาลเงาะในเมืองจันโอ้โหตลาดนะตลาดผลไม้นะครับของเยอะมากใหญ่มากเงาะตันสีแดงไปหมดเลยนะครับใครที่จะเข้าไปแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอร่อยด้วยเนาะเอามาคราวนี้เรื่องอะไรเนาะเมื่อกี้ไม่ได้บอกมานะครับเรื่องอะไรแต่ก็เรื่องอะไรนะค้าขายนะครับจะรุ่งไหมเรื่องการค้าขายนะครับคุณมาลีพื้นดวงชะตาเรื่องการขายช่วงเดือนนี้นะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาเป็นช่วงที่รายจ่ายเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นการค้าขายรุ่งไหมปานกลางคือได้กับเสียนะครับมันหักลบหักล้างกันแล้วเหลือกำไรไม่มากนักเนี่ยเขาเรียกรุ่งหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าจะทำให้แบบสบายสบายใจหรือว่าโอเคพอมีพอกินนะครับค้าขายยังไม่รุ่งนะครับยังไม่รุ่งแต่ถ้าให้รวยแบบนั้นยังไม่รวยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ทำอาชีพอื่นจะดีกว่านะถ้าค้าขายเป็นอาชีพเสริมได้แต่อย่าทำอาชีพหลักนะหรือถ้าเต็มที่นะครับถ้าจะค้าขายต้องทำอย่างต่ำขาย2อย่างนะครับหรือทำขาย2ชนิด2 product นะครับขึ้นไปจะดีนะครับทุ่มอย่างเดียวไม่พอกินครับต่อมาเมื่อสักครู่นี้ต้องอีกข้อนึงเนาะใครที่ตอบถูกนะครับจะได้2ข้อนะครับ2ข้อมาดูกันเรื่องของเงินนะดวงชะตาช่วงนี้เรื่องการเงินนะครับช่วงนี้นะดาวการเงินนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับหวังผลเรื่องการเงินได้จะค้าขายจะทวงหนี้นะครับจะเสี่ยงโชคนะครับยังพอมีลุ้นนะเดือนนี้นะครับแต่พอเข้าเดือนหน้าธันวาทั้งเดือนนี้โอ้โหรายจ่ายเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องรายจ่ายเรื่องการเงินหนักเป็นพิเศษนะครับต้องระมัดระวังดีๆเด้อต่อมาตอบกันเก่งอยู่เลยผมอุตส่าห์แบบมีคำถามรวมคำถามอะไรไม่รวมกันเลยเหรอเอามาเจอคำถามข้อนี้ผมมาดีกว่าถามว่านะครับโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันใครเคยเห็นแป้งมันไหมนะแป้งมันนะครับทำมากที่สุดอยู่ในจังหวัดอะไรนะครับจังหวัดอะไรมีโรงงานแป้งมันมากที่สุดในประเทศมีดังนี้นะครับมีอยู่4บุรีนะครับชลบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับ
นะชลบุรีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับนะจังหวัดอะไรมีโรงงานแป้งมันมากที่สุดนะครับคุยกันต่อคุณอะไรละคุณออสเมื่อไหร่นะจะได้งานโอ้ช่วงนี้ตกงานกันเยอะเลยเรื่องงานนะครับผมบอกแล้วผู้ชมเดี๋ยวจะตกงานปีหน้าจะตกกันมากกว่านี้อีกนะบริษัทจะลดกำลังคนนะครับ อาจจะค่อยๆปิดตัวลงแต่ยังไม่บอกเราแต่ค่อยๆลดการผลิตแล้วก็ลดนะครับการจ้างงานนะครับลงขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจนะหนักขึ้นนะครับเดี๋ยวไว้ไปปลายปีนะครับผมจะพูดถึงดวงชะตาของปีหน้านะครับปีมะเมียนะครับว่าจะเป็นม้าอะไรนะครับ เพราะว่าเรื่องของเงินเรื่องของงานเรื่องของอะไรทุกอย่างในประเทศเนี่ยมันค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับมาดูต่อนะต่อมาคุณออสนะครับหลังจะได้งานพื้นดวงชะตาคุณออสนะครับเรื่องงานเรื่องงานโอ้โหเห็นแล้วเหนื่อยแทนพื้นดวงชะตาคุณออสถ้าจะได้จากการเป็นเด็กเส้นนะครับเด็กเส้นเท่านั้นแปลว่าต้องมีคนรู้จักต้องมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับที่ทำธุรกิจหรือว่าอยู่บริษัทไหนอยู่นะครับแล้วเขาก็ทำไงเขาก็ชวนหรือว่าเราก็ต้องไปคุยไปบอกโทรไปหาเขานะครับว่าทำอะไรอยู่ที่นั่นบริษัทมีอะไรให้ทำไหมเนี่ยต้องโทรถามทุกที่ทุกคนทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะได้งานนะครับช่วงที่จะได้งานอยู่ในช่วงเดือนกุมภานะครับเร็วสุดมกราช้าสุดเดือนกุมภานะครับอยู่ในช่วงต้นปีนะต่อมาคุณแมวนะครับคุณแมวเป็นทอมจะมีเนื้อคู่ไหมลักษณะเป็นอย่างไรนะคุณแมวนะครับมาดูกันซิเป็นอย่างไรบ้างลักษณะเนื้อคู่นะครับไม่ว่าจะเพศอะไรนะถามมาได้หมดนะครับผมตอบให้ได้ทุกเพศทุกวัยดูเด็กนะครับดูได้นะอาจจะ8ขวบ5ขวบ3ขวบขวบเดียวหรือว่า1เดือนวันเดียวก็ดูให้ได้นะครับมาดูกันเรื่องเนื้อคู่1เลยนะได้คู่เป็นคนหวานนะคู่ต้องเป็นคนหวานนะครับหวานนะแล้วก็เป็นคนที่ตาสวยนะครับดวงตานะครับนะสวยผมยาวนะครับผิวขาวนะครับแล้วก็ดาวจันเด่นดาวจันคือเป็นคนที่แฟนนะแฟนเป็นคนที่พูดจาเพราะนะครับแล้วก็ชอบดูแลเทคแคร์ตัวเราเป็นอย่างดีโอ้โหฟังแล้วนะชอบละสิแต่ว่านะครับมีปัญหาจะเป็นเรื่องของการเงินนะครับพื้นดวงชะตาดาวการเงินของแฟนเราไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราอาจต้องไปซัพพอร์ตเขาหรือว่าไปดูแลเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ไปจีบว่าตัวเปล่านะต้องไปช่วยเหลือดูแลเขาด้วยเด้อมาคราวนี้ถามต่อมันสักครู่นี้นะครับโรงงานแป้งมันอยู่จังหวัดอะไรนะครับมากที่สุดในประเทศนะชลบุรีกาญจนบุรีนะครับราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับใครตอบถูกให้2คำถามนะต่อมาคุณ คุณกนิษฐาในเรื่องความรักล้นล้วนเลยนะคุณกนิษฐานะครับมาดูต่อคุณกนิษฐาเกิดวันที่25เดือนกุมภาปี2535นะครับเรื่องของความรักคนเราบางทีถ้าไม่ใช่คู่นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่ใช่คู่เนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ผิดไม่ใช่คู่ก็อยู่กันได้นะคนเราเนี่ยบางทีนะครับคนชอบเข้าใจผิดว่ามันต้องดูดวงคู่ลักษณะคู่ในดวงมันอย่างไรนะครับแต่เผอิญคนที่คบอยู่ไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่คู่เหมือนที่ไปดูดวงที่ไหนเขาบอกเลยนะครับแต่เรารักก็มากเลยเนี่ยทำไงดีนะเดี๋ยวถ้าทะเลาะกันสักทีนึงเขาคงไม่ใช่คู่เราหรอกเราก็จะเจอคำพูดของคำนักพยากรณ์เนี่ยมากล่อมในหัวเรานะครับเพราะฉะนั้นฟังดังนี้นะคนที่พื้นดวงชะตาเนี่ยเราไม่ใช่คู่นะครับเป็นคู่ของเรานะครับก็สบายไปแต่ถ้าเราไปดูดวงแฟนเราแล้วเขาบอกไม่ใช่คู่นะครับมันสามารถทำให้เป็นคู่กันได้นะโดยการอย่างแรกครับให้ทำบุญด้วยกันเยอะๆนะครับไปไหนมาไหนให้ทำบุญทำบุญทำบุญทำไมต้องทำบุญอาจารย์
ก็เพราะว่าชีวิตคนเรามันกลายเป็นคู่ปะท่องโกกันได้เนี่ยมันมาจากบุญกุศลทำให้ชาติก่อนมันไปทำบุญทำกุศลกันมาพอตายในชาตินั้นชาตินี้มาเกิดเราก็ใช้บุญกระแสบุญในการเชื่อมกันนะครับลองดูดีๆมองหน้ากันดีๆมันจะมีนะกระแสนะครับมีว่าเป็นเชือกบางๆนะครับที่มันเชื่อมต่อกันอยู่กันตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบุญหมดก็เหมือนเชือกขาดนะมันก็แยกย้ายกันไปนะครับเพราะฉะนั้นให้ทำบุญด้วยกันเยอะๆๆๆนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะแล้วคุณจะเหนือดวงนะครับดูรายการนี้ทำให้คนเหนือดวงได้นะครับไม่ใช่ว่าคนมันต้องเป็นไปตามกรรมนะครับเพราะว่าถ้าเราดูให้มันเป็นไปตามนั้นแหละดวงชะตาในช่วงเดือนหน้าสอบไม่ได้หรอกก็ไม่ต้องอ่านหนังสือจบเลยรู้ว่าอ่านไปธรรมดาถ้าโคตรอ่านนะอ่านสุดๆนะครับมันก็ทำให้เราเหนือดวงได้นะครับผมเจอมาเยอะนะแนะนำอะไรไปให้มันเหนือดวงก็สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาแบบนี้แหละคุณเอาไปใช้นะก็ดูแลกันแต่ว่าคุณเมื่อสักครู่นี้ความรักก่อนคุณกนิษฐานะครับเรื่องดวงชะตาดาวความรักช่วงนี้นะครับระวังทะเลาะปากเสียงดาวอังคารโคจรเล็งดาวพุธนะครับ ดาวพุธคือปากดาวอังคารคือความกล้าหรือว่าความรุนแรงนะครับเทพแห่งสงครามคือดาวอังคารช่วงนี้ทะเลาะขัดแย้งมีปัญหากับคนรักหรือว่ามีอะไรที่มันหงุดหงิดใจไม่สบายใจมันไม่พอใจอะไรสักอย่างมันเกี่ยวกับความรักนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้มีการให้อภัยกันเยอะๆนะครับจะช่วยได้นะอภัยอย่างเดียวหรือว่าไม่ต้องเจอกันเยอะๆนะครับหรืออย่างเวลาคุยกันแล้วพอเริ่มหงุดหงิดคุยกันสัก2ประโยคเริ่มหงุดหงิดเราจะไปไหนไปไหนก่อนนะครับก็บอกว่าแฟนอารมณ์มันแปลกๆช่วงนี้ฉันเลือดจะไปลมจะมาเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับต้องใช้การพูดคุยต่อกันนะจบพอเดี๋ยวเรานะดูดวงกันต่อดวงคุณรายสัปดาห์นี่เพราะฉะนั้นใครที่ส่งดวงชะตาเข้ามาจะได้ดูนะครับช่วงหลัง 4 ทุ่มอีก1รอบนะเดี๋ยวเราจะมามีคุณนกคุณศศิประภานะครับคุณสัญญาเหล่านี้นะครับเนี่ยคุณชายนะก็เดี๋ยวได้ดูนะครับคุณนัทยาเนี่ยนะมาดูดวงรายสัปดาห์กันก่อนนะครับคนที่เกิดในแต่ละวันอย่างนี้เป็น1สัปดาห์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับช่วงนี้ฝนตกนะคุณผู้ชมดูที่ฟิลิปปินส์เห็นไหมโอ้โหเมื่อตอนเย็นดูคลิปนะต้นมะพร้าวคุณผู้ชมนึกถึงต้นมะพร้าวดิที่มันสูงใหญ่ๆเนี่ยนะครับลมมันพัดทำให้เห็นได้ช่อมะพร้าวไหมพอต้นมันลำต้นไปงี้นะแล้วก็เป็นช่อนะครับมันเอียงเป็นแบบ90องศาเลยนะลมมันพัดทุกต้นนะครับทำให้แบบยอดมันชี้ไปฝั่งเนี้ยวิ่งเกี่ยวเลยโอ้โหมันน่ากลัวนะเขาบอกว่ามันเป็นความรุนแรงนะครับระดับ F5 คือระดับแบบแรงที่สุดนะครับที่ตอนนี้ที่เข้าฟิลิปปินส์เนี่ยแรงที่สุดเป็นอันดับ2นะของโลกในสถิติโลกที่เคยมีพายุมานะครับเนี่ยฟิลิปปินส์กำลังเจอเพราะฉะนั้นใครที่อยู่เมืองไทยนะครับก็ทำบุญหรือว่าสวดมนต์นะครับแผ่เมตตานะครับไปที่พี่น้องนะครับหรือว่าจะเป็นประชาชนนะครับที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับต้องใช้บุญในการทำให้อยู่รอดนะครับนะคราวนี้ดวงคุณรายสัปดาห์คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับจากนี้เป็นหนึ่งสัปดาห์เรื่องเงินมีปัญหาเรื่องงานก็มีปัญหาเงินกับงานมีปัญหาวุ่นวายเยอะนะครับความรักสบายใจนะคนเกิดวันอาทิตย์นะเงินงานมีปัญหาอดทนหน่อยเหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะมันอาจจะต้องลำบากนิดนึงทำงานมากกว่าปกติหน่อยนะครับแต่อย่ากังวลนะครับคนเกิดวันอาทิตย์อย่าเครียดนะครับอย่าเครียดเมื่อไหร่ที่คนเกิดวันอาทิตย์เครียดทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยนะแต่เมื่อไหร่ที่และหลายอย่างมันแย่สถานการณ์มันแย่แต่คนเกิดวันอาทิตย์ใจดียิ้มสู้เข้าไว้นะโอ้พลังงานแสงอาทิตย์มันล้างสิ่งที่มันมืดมิดหรือว่าล้างนะครับกระเป๋าสตางค์ที่มันโล่งมันจะดึงเงินเข้ามาได้เยอะนะเนี่ยเคล็ดลับนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ขยันเยอะๆแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพนะครับจะมีปัญหาการไมเกรนขึ้นนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ครับช่วงนี้ดวงเรื่องของการเงินนะครับมีปัญหานะเงินมีปัญหานะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับมีการทะเลาะมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะครับเจอกันน้อยลงแล้วก็ใช้เงินมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของการงานนะครับช่วงนี้ระวังทำงานไม่ทันนะแล้วก็ต้องเดินทางนะครับถูกใช้ไปทำงานคนอื่นนะครับใช้ไปแก้งานบางตัวนะครับ
แล้วก็เรื่องของสุขภาพจะมีเรื่องของอาการท้องเสียนะครับแล้วก็ปวดหลังคนเกิดวันอังคารช่วงนี้นะครับเรื่องเงินดีขึ้นนะครับดีขึ้นมีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับอาจจะไม่ใช่เงินเข้ามาแต่ก็แนวโน้มกำลังจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วนะครับถือว่าได้ข่าวดีเรื่องเงินนะครับเรื่องงานก็จะต้องเหนื่อยในการทำงานหน่อยนะครับอาจจะทำงานแบบไฟร้อนก้นมากเป็นพิเศษนะแต่สุดท้ายนะครับสุดท้ายการจะได้บุรียังไม่ถูกนะครับยังไม่ถูกเหลือชลบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับการจะได้บุรีนะไม่ใช่นะเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าการแต่ไม่ใช่นะครับมาต่อผมเกิดวันอังคารนะครับเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังนะครับอาการนอนไม่พอนะครับง่วงเหงาเหานอนตลอดเวลานะครับยืนทำงานยังหาวอย่างเงี้ยนะครับคือแบบมันม่วงนะเพราะฉะนั้นก็ม่วงก็ไปนอนซะนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของโชคลาภชุกฟุกฟุกช่วงนี้ยังไม่มีนะครับความรักดีนะแฟนเป็นห่วงเป็นใยนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับช่วงนี้การงานนะครับงานเนี่ยให้ระวังดีๆนะครับระวังการทะเลาะขัดแย้งมีปัญหานะครับมีเรื่องไม่เข้าใจกับคนในที่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้สติแล้วก็อย่าใช้อารมณ์เรื่องของการเงินเช่นเดียวกันครับมันจะมีคนช่วงชิงตัดหน้าเงินบางอย่างบางตัวของเราไปนะครับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ยังไม่ดีในช่วงนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของความรักถือว่าดีขึ้นนะครับนะชลบุรีไปคำตอบที่ถูกต้องนะครับนี่นะโรงงานอุตสาหกรรมแป้นมันนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวพอเข้าหลัง4ทุ่มนะครับพอเริ่มคนแรกในการดูดวงก็จะได้ดูเป็นคนแรกนะคุณกันนะครับชลบุรีนะครับถูกต้องต่อมาเมื่อสักครู่นี้เอ๊ะถึงไหนละคนเกิดในวันพฤหัสนะครับช่วงนี้ดวงชะตาดาวการงานและการเงินนะครับเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะอะไรที่มันต้องเสียนะครับมันก็จะเรียกว่ามีรายจ่ายที่เริ่มหยุดแล้วนะครับเริ่มหยุดแล้วแต่ที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของความรักนะครับระวังปัญหาของเพื่อนฝูงของแฟนนะครับหรือเพื่อนฝูงของเราเนี่ยจะทำให้ตัวเรากับแฟนเราอึดอัดใจไม่สบายใจนะครับทำให้เครียดนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับระวังปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวจะมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องงานมีปัญหานะอย่าลืมนะครับหลายๆอย่างมันไม่เป็นไปตามที่คิดแล้วก็เรื่องเงินด้วยนะครับมันไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจหรือคาดหวังไว้นะครับเตรียมแผน2เอาไว้ได้เลยต่อมาคนเกิดวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์นี้เป็นช่วงที่เรื่องงานนะครับดีขึ้นนะดีขึ้นมีข่าวดีเรื่องการงานเข้ามานะครับมีเงินพิเศษเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับดวงชะตาดาวความรักช่วงนี้ถือว่ายังแฮปปี้ดีนะครับมีโอกาสเจอคนที่รักใกล้ชิดกันมีข่าวดีๆร่วมกันนะครับทำอะไรก็ถือว่าประสบความสำเร็จร่วมกันนะแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับเงินมีโชคฟุกๆแน่แล้วก็เรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยโอ้โหให้ระวังนะครับอาการเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารเป็นพิษนะครับทำให้ท้องเสียปวดท้องนะครับอาหารไม่ย่อยพวกนี้นะครับสุดท้ายคนเกิดวันเสาร์ครับคนเกิดวันเสาร์นี่ให้ระวังคุณพ่อคุณแม่ป่วยไม่สบายอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะครับอารมณ์หงุดหงิดตัวเองนะอารมณ์หงุดหงิดนะครับดูนู่นดูนี่หงุดหงิดเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นระวังทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนในที่ทำงานนะครับทำงานไม่ทันนะครับมีคนโยนความผิดมาให้นะแล้วก็เรื่องของความรักนี้นะครับมีปัญหาระวังมือที่3ไม่ตัวคุณนะครับก็ตัวเขานะเพราะฉะนั้นระวังมือที่3นะครับแล้วก็เรื่องของการเงินอีกนิดนะครับการเงินเนี่ยถ้าจะไปทวงหนี้ทวงสินไม่ได้แต่ถ้าหนี้หลบหนี้จะได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ดีมั้ยล่ะเขาเรียกเสี่ยงโชคยังไม่มานะครับครบ7วันนะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วก็ช่วงหน้านะครับมาพูดถึงเรื่องของบ้านเมืองนะครับว่าเราจะปฏิบัติตัวทำอย่างไรดีช่วยเหลือประเทศช่วยเหลือตัวเราเองช่วยเหลือคนรอบข้างทำอย่างไรดีนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์นัทนรรัตน์ร
่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมนัทนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัด